วันนี้ฝนตกออกมาเก็บราสเบอร์รี่หน้าบ้านนะคะอันนี้เป็นราสเบอร์รี่ที่เราปลูกเอาไว้ลูกก็จะใหญ่กว่าราสเบอร์รี่ป่านะคะเวลาเราแกะนะคะเขาจะมีคล้ายๆจุกมันนะคะนี่เก็บตอนฝนตกนี่แหละเพราะว่าเหมือนกับล้างแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเก็บอีกนี่เลยลูกโตเลยให้ดูเลยนะคะเวลาเก็บแบบ slowly มีแมลงด้วยเดี๋ยวเป่าปัดเอาแมลงออกก่อนเพราะว่าตอนฝนตกเนี่ยแมลงเขาก็จะบินออกมาจากในดงต้นไม้นี่เลยแกะอย่างนี้เลยเห็นไหมคะก็จะมีเป็นจุกขาวๆเลยอยู่ไว้ที่ต้นนะคะนี่แบบนี้หวานมากเราต้องรีบเก็บเพราะว่าเดี๋ยวนกจะมากินปีนี้ออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนี่นะคะเดี๋ยวมันจะออกทีหลังเพราะว่าบ้านเราอ่ะอยู่ค่อนข้างสูงบ้านเราอยู่บนภูเขาแล้วพวกเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยเขาจะออกช้าแต่เบอร์รี่ที่เราปลูกอันนี้นะคะจะหวานกว่าที่เราไปเก็บในป่าเนาะอันนี้ค่ะเขากำลังแตกยอดอ่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะออกลูกมาอีกคนที่บอกว่าอยากเห็นต้นราสเบอร์รี่นะคะถ่ายให้ดูชัดๆแล้วนะอันนี้เป็นราสเบอร์รี่ที่เขาปลูกตามสวนนะคะถ้าเราใส่ปุ๋ยเนี่ยเขาก็จะหวานวันนี้นี่กำลังงามเลยพอเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่นี่นะคะใบจะใหญ่มากถ้าเป็นต้นของเป็นพันธุ์ที่เขาปลูกเอาไว้ขายอะค่ะเขาจะใบจะใหญ่มากๆเลยและนี่จะเป็นดอกนะคะดอกของราสเบอร์รี่ค่ะดอกก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะนี่ค่ะอันนี้คือกลีบมันร่วงไปละเดี๋ยวมันก็จะเป็นลูกราสเบอร์รี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือลูกที่ยังไม่สุกนะคะลูกที่ยังไม่สุกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะนี่คือลูกที่ยังไม่สุกงั้นทางนี้ก็ค่อนข้างเยอะโอ้ดูมันไม่ชอบกินเนี่ย